المتقين وإمام المتقين وعلى إخوانه من المرسلين وأهل بيته الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن بعدهم من التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوان سلامت رحمة نعمة جون برسوك دي دون جان خمتن المرحوم أجان علي بن إسمان ในอาลัมบารซักด้วยเถิดขอความเมตตาและความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ฮัจญะฮ์ คอดิญะฮ์ อิสมานประธานจัดงานอาจารย์อับดุลมาจิดอิสมานอิหม่ามมัสยิดนะฟีอะฮ์ลำในสู่แห่งนี้อาจารย์รอชิดีอิสมันฝ่ายวิชาการและบรรดาคณะกรรมการทุกท่านตลอดจนพ่อแม่พี่น้องวงศรัทธาที่มาร่วมงานในค่ำคืนนี้ทุกท่านขอชูกุรแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าที่ให้ข้าพเจ้าได้มาพบกับท่านพี่น้องในค่ำคืนนี้ทั้งที่บรรยากาศอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วจะพบกับกระผมที่มอซักฮะตุดีน2แต่ด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กระผมมาพบกับท่านพี่น้องในค่ำคืนนี้ณชุมชนลำในสแควร์นี้ผมมีความยินดีที่ได้พบกับท่านพี่น้องในบรรยากาศดีๆอย่างนี้ในบรรยากาศแห่งการระลึกนึกถึงผู้รับใช้ศาสนาตลอดกาลอดีตอิหม่ามมัสยิดนบีอะห์ลำในสู่แห่งนี้อดีตครูใหญ่โรงเรียนมอซักฮะตุดีนหล่อแหลนั่นคือท่านอาจารย์อามิดีนอิสมันกับผมได้เคยมาณชุมชนลำในสู่แห่งนี้ช่วงหลังนี้ก็หลายครั้งเหมือนกันช่วงแรกๆได้มาในสมัยศึกษาอยู่ที่มัสยิดอัตตุดีนพอมาช่วงหลังๆเนี่ยผมได้เห็นมีการเปลี่ยนแปลงความเจริญได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วแต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนใดพวกไหนจะมาเปลี่ยนแปลงอาตีดะและอีมานที่แข็งแรงของพวกท่านได้พวกท่านทั้งหลายนะชุมชนแห่งนี้ได้รับการปลูกฝังอีมานและอาตีดะมาอย่างดีจากอดีตผู้นำของท่านและในค่ำคืนนี้กระผมถูกเชิญให้มาพูดในหัวข้ออะกีดะห์ของกลุ่มคณะใหม่ใช่อะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์หรือไม่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเรื่องอะกีดะห์เป็นเรื่องใหญ่เรื่องอะกีดะห์เป็นเรื่องสำคัญเรื่องอะกีดะห์เป็นเรื่องที่ชี้เป็นชี้ตายชี้ชะตากรรมของผู้นั้นเลยทีเดียว
ีเจ้าไปซ้ายนั่นก็หมายถึงชะตากรรมของเขาจะต้องอยู่ในขุมนรกอักขีเจ้าไปขวานั่นหมายถึงชะตากรรมของเขาจะต้องเข้าสู่สวรรค์อันดับแรกกระผมให้ขอยกหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นลำดับแรกทั้งนี้เพื่อจะเป็นใบเบิกทางไปสู่หัวข้อดังกล่าวหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีบรรดาอัครสาวกของท่านมากมายที่ได้รายงานหะดีษนี้ก่อนที่กระผมจะยกหะดีษกระผมขอกล่าวก่อนว่าหะดีษบทนี้ที่กำลังจะพูดเนี่ยเป็นหะดีษที่รายงานโดยบรรดาอัครสาวกต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอานัสบินมาลิกไม่ว่าจะเป็นอบูฮุไรเราะห์ไม่ว่าจะเป็นอบูดะรดาไม่ว่าจะเป็นท่านญาบิรไม่ว่าจะเป็นท่านอบูซะอีดอัลคุดรีไม่ว่าจะเป็นอุบัยบินกะอ์ไม่ว่าจะเป็นอับดุลลอฮ์บินอัมบินอาสไม่ว่าจะเป็นอบูอุมามะหรือท่านวาซิละบินอัสกอและท่านอื่นๆอีกมากมายที่รายงานหะดีษตัวนี้หะดีษที่ว่านั่นก็คือหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราได้กล่าวว่าستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ท่านนบีเราได้กล่าวว่าต่อไปข้างหน้าอันใกล้นี้อุมัตของฉันประชาชาติของฉันจะแตกเป็น73จำพวกด้วยกัน كلها في النار ทั้งหมดลงสู่ขุมนรกทั้งหมดอิลลาวาอิดะกันอิลลาวาอิดะกันเว้นแต่กลุ่มเดียวจังพวกเดียวที่ไม่ลงขุมนรกมีสายรายงานว่าตีละยาระซูลุลลอฮ์มีซาบะถามว่าโอ้รอซูลุลลอฮ์มันหอมกลุ่มเดียวที่ไม่ลงนรกน่ะกลุ่มไหนกันล่ะهم الذين على ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال نبي طبعا قلوم ديو ديو فكر قلوم دي يدر تام نيو تام كون جان لبندا أكراو كون جان يدر يو قلوم ديو ديو فكر قلوم ديยึดถือตามแนวทางของฉันและตามแนวทางที่บรรดาซอฮาบะห์ของฉันยึดถืออยู่แน่นอนกลุ่มนี้แหละเรียกว่าอะฮ์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์กลุ่มนี้แหละเรียกว่าอัลฟิรกะตุนนาจียะห์เป็นกลุ่มอะฮ์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เป็นกลุ่มเดียวที่พ้นจากขุมนรกที่นี่ถามว่ากลุ่มที่ยึดถือตามท่านนบีและบรรดาอัครสาวกของท่านนบียึดถืออยู่เนี่ยที่ว่าเป็นกลุ่มอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์หรืออัลฟิรกะตุนนาจียะห์นี่นี่ไม่เป็นที่สงสัยใดๆเลยว่าอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามฮานะฟีอิหม่ามฮัมบะลีอับุลฮะซันอะชอรีอับุลมันซูรอัลมาตูริดีล้วนแล้วแต่อยู่ในกลุ่มอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะ
ไปกันสิ้นดังนั้นใครตามผู้นำที่ได้กล่าวมานี้ตามในเรื่องอะกีดะห์ตามในเรื่องหลักการศรัทธาหลักการยึดมั่นแน่นอนอะกีดะห์ของผู้นั้นอยู่ในกลุ่มอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ทีนี้ถามว่าอะกีดะห์ของพวกคณะใหม่หรืออะกีดะห์อัลวะฮาบียะห์หรืออะกีดะห์อัตตัยมียะห์อะกีดะห์ของพวกเหล่านี้เป็นอะกีดะห์ของอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์หรือไม่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลักการยึดมั่นหลักการศรัทธาหรืออะกีดะห์ของวะฮาบียะห์อะกีดะห์ของคณะใหม่คืออะกีดะห์ตัยมียะห์คืออะกีดะห์ที่ยึดถือตามอิบนุตัยมียะห์ในกุรอานที่7นี่เป็นหัวหน้าวะฮาบีอย่างจังมาในกุรอานที่12คือมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบนี่หัวหน้าวะฮาบีในกุรอานที่12เช่นเดียวกันไม่เป็นที่สงสัยได้เลยว่ากลุ่มพวกเหล่านี้คืออะกีดะห์วะฮาบียะห์กลุ่มพวกเหล่านี้คืออะกีดะห์ตัยมียะห์ก่อนที่พูดถึงอะกีดะห์ของวะฮาบีของตัยมียะห์เรามาทำความเข้าใจอะกีดะห์ของอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เราจะต้องรู้จักอะกีดะห์ของอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ก่อนอะกีดะห์ของอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์การศรัทธาของพวกเรานี้ที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอักีดะห์ของเราก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลักของพระองค์ปราศจากบรรดาคุณลักษณะที่บกพร่องทั้งหลายทั้งปวงลักของพระองค์ไม่ใช่วัตถุลักของพระองค์ไม่ใช่สสารจะเป็นสสารที่แบ่งได้หรือแบ่งไม่ได้ก็ตามสัตว์ของพระองค์ไม่ใช่ลักษณะต่างๆของสสารไม่มีการประกอบกันในสัตว์ของพระองค์ไม่มีชิ้นส่วนต่างๆในสัตว์ของพระองค์สัตว์ของพระองค์ไม่มีขอบเขตกล่าวคือไม่มีความกว้างไม่มีความยาวไม่มีความหนาไม่มีความลึกไม่มีความใหญ่ไม่มีความเล็กไม่ทึบแสงไม่โปร่งแสงไม่เป็นเงาไม่เป็นรูปไม่เป็นร่างรักของพระองค์ไม่ต้องการสถานที่รักของพระองค์ไม่ต้องการที่อยู่ที่ว่างเท่าตัวเองรักของพระองค์ไม่เป็นทิศให้แก่สิ่งใดและสิ่งใดใดก็ไม่ก็ไม่เป็นทิศให้แก่รักของพระองค์ไม่ว่าทิศบนล่างซ้ายขวาหน้าหลังแล้วท่านของผมไม่มีระยะทางไม่ว่าใกล้ไม่ว่าไกลและไม่มีการเคลื่อนย้ายอดีตนิ่งและไม่มีเวลาต่างๆมาปกคลุมรับของผมเช่นเวลาอดีตปัจจุบันอนาคตนี่สิ่งต่างๆที่กล่าวมานี้ลักษณะต่างๆที่กล่าวมานี้นั่นเป็นลักษณะของมักลอกของสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ลักษณะของคอลิกผู้สร้างสรรพสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงสุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายะซิฟูนไออุซับบิฮุสุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายะซิฟูนข้าพเจ้าขอตัสบีห์ชนิดการตั้งต่อพระผู้เป็นเจ้าของท่านเจ้าแห่ง
ับพวกเหล่านั้นพวกวะฮาบีพวกไซมีได้ยัดเยียดบรรดาคนลักษณะเหล่านั้นให้แก่พระองค์ทำไมกระผมถึงแปลเช่นนี้ทำไมกระผมถึงอธิบายเช่นนี้คำตอบจะอยู่ในคำบรรยายข้างหน้าต่อไปอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกลักษณะรักของโลกในอัลกุรอานในซูเราะห์อัชชุรอองค์การที่11ว่าไลซะกะมิสลิฮิชัยอ์อันวะฮุวัสซะมีอ์อัลบะซีรใครที่เรียนวิชานะฮูซะรัฟตามปะนะไลซะกะมิสลิฮิชัยอ์อันชัยอ์อันเป็นอิสมนักรอตกหลังจากนฟีคือไลซะนี่เอากออิดอนะฮูวะอันนะกิรอตุบาดันนฟีตุฟีดุลอุมูมะยะนีอุมูมะชุมูฮียะนะกิรอที่ตกหลังจากนฟีคือไลซะให้ความหมายถึงการครอบคุมทั่วหมดคือไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นมนุษย์เป็นยินเป็นสรรพสิ่งสรรพสัตว์ต่างๆมวลมาลัยกะอะไรก็แล้วแต่ไม่มาเหมือนกับรับของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆครับการมิสลิกับไซราฮิตากิดไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นมาลัยกะเป็นยินเป็นมนุษย์สรรพสิ่งสรรพสัตว์ต่างๆทั้งปวงเนี่ยไม่เหมือนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆวะฮุวัสซะมีอุลบะซีรอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้ที่ได้ยินยิ่งแล้วก็เห็นยิ่งแต่การได้ยินการเห็นของพระองค์ต่างกับมักลุกเช่นเดียวกันนี่คืออะกีดะห์ของอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ลักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปราศจากบรรดาคุณลักษณะที่ปกป้องทั้งหลายทั้งปวงลักของพระองค์ไม่ใช่วัตถุอย่างพวกเราเป็นวัตถุหรือศาสนาไม่ว่าศาสนานั้นจะเป็นได้หรือเป็นไม่ได้ก็ตามอันนี้ข้าพเจ้าได้อธิบายในวิชามักกูลาตวิทยาศาสตร์อิสลามได้เป็นซีดีเรียบร้อยแล้วใครสนใจก็ไปติดต่อได้ที่โรงเรียนมัสยิดตุนดีแล้วขอแล้วก็ละหาได้วัตถุไหมหาได้ศาสนาจะเป็นศาสนาที่เป็นได้หรือไม่ได้ก็ตามแล้วไม่ใช่ลักษณะต่างๆของศาสนาไม่มีการประกอบกันในรัฐของผมไม่มีชิ้นส่วนต่างๆในรัฐของผมรัฐของผมไม่มีขอบเขตไม่มีความกว้างไม่มีความยาวไม่มีความลึกไม่มีความหนาไม่มีความใหญ่ไม่มีความเล็กไม่โปร่งแสงไม่ทึบแสงไม่เป็นเงาไม่เป็นรูปไม่เป็นร่างและรัฐของผมไม่ต้องการสถานที่ไม่ต้องการที่อยู่ที่ว่างเท่าเพื่อนไม่เป็นทิศใดกับทิศใดและสิ่งใดก็ไม่เป็นที่ในการได้ของมองไม่ว่าคนล่างซ้ายขวาหน้าหลังด้านของมองไม่มีการเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งมาสู่ที่หนึ่งไม่มีการกระดิกไม่มีการนิ่งไม่มีระยะทางในการได้ของมองไม่ใช่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลและไม่มีเวลามาปกคุมรับของมองนี่สิ่งต่างๆเหล่านี้นี่เป็นอัคีดะห์ของอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์พอเราทราบกันมาแล้วใช่ไหมวะที่เราเรียนอุซูลุดดีนซีฟัตมุคาลาฟะตุฮูตะอาลาลิลฮาดิษของอัลลอฮ์ทรงแตกต่างกับของใหม่ทั้งหลายทั้งปวงเพราะของที่เราสัมผัสได้โดยสายตาเนี่ยมันมีเพียงสองอย่างหนึ่งเป็นสสารหรือวัตถุเช่นตัวข้าพเจ้าเป็นสสารพวกท่านเป็นสสารมัสยิดเป็นสสารโรงเรียนเป็นสสารต้นไม้เป็นสสารแล้วลักษณะต่างๆของสสารเช่นความสูงความยาวความกว้างความแบนนี่ในสรรพสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เรามองเห็นได้มีเพียงสองอย่างหนึ่งสสารสองลักษณะต่างๆของสสาร
Imam Ghazali rahimahullah day claw mi ikpapet nang pen prapet ti sam chen winyan winyan lu mo malaka lu jit sing dire ye on Imam Ghazali riek man wa jawhar mujarrad สารที่มีได้ถูกประกอบมาจากสิ่งอื่นใดเอาละทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นสารลักษณะต่างๆของสารจะเป็นสารที่แบ่งได้หรือแบ่งไม่ได้จะเป็นสารที่ถูกประกอบมาจากสิ่งอื่นหรือมีได้ถูกประกอบมาจากสิ่งอื่นหลักของอัลเลาะห์หาได้เป็นเช่นนั้นไหมนี่คือหลักการยึดมั่นหลักการศรัทธาของอะห์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราจะพบในตลอดตำรวจเยอะแยะไม่ว่าอาหรับหรือมาลายูเช่นบารีอะตุลฟารอยด์กีฟายะตุลอาวามอาชีอับดุสสลามตุซูกีแล้วแต่นี่คืออะกีดะห์ของอะห์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ที่มีแต่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ หัวข้อของเราในคําคืนนี้เอาไว้ตรงจุดเอาไว้ตรงประเด็นกันไปเลยอะกีดะห์ของกลุ่มคณะใหม่ใช่อะห์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ใหม่นี่เป็นหัวข้อในเชิงคําถามแต่ข้าพเจ้าจะอธิบายไปแต่ละอะกีดะห์แต่ละอะกีดะห์แต่ละอะกีดะห์ แล้วสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปว่าใช่อะห์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์หรือไม่เราทราบกันมาแล้วใช่ไหมว่าบรรดาอะกีดะห์ที่จำเป็นบนทุกคนจะต้องศึกษาหาความรู้มีทั้งหมด 50 อะกีดะห์ด้วยกัน จริงๆแล้วสิฟัตกะมาลัตคุลลัตนะอันสมบูรณ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเยอะแยะมากมายไม่มีใครรู้ได้เว้นแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นแต่อะกีดะห์หลักการยึดมั่นหลักการศรัทธาที่เราจะต้องเรียนต้องรู้มี50อะกีดะห์ด้วยกันนั่นคือศิฟัตวาญิบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา 30 صفات وجود جمع 30 صفات قومه متكلما لو 30 صفات وجود جمع 30 صفات كلام سام ابو الحسن الاشعري سنكان بن شيخ اهل السنه والجماعه الحافظ الامام ابو الحسن الاشعري لا الاشعري جد 20 صفات لذي سام فلاته หรือว่าอยู่ในอัลสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ทั้งสิ้นสิฟัตมุสตะฮีนจริงๆแต่ว่ามุสตะฮีนไม่ใช่เป็นสิฟัตของอัลเลาะห์แต่ที่บอกสิฟัตของอัลเลาะห์ในทางสมมุติเพื่อใจง่ายแก่การศึกษาเพื่อใจง่ายแก่การเข้าใจวาญิบ 20 มุสตะฮีน 20 40 สิฟัตญาอิดที่อัลเลาะห์หนึ่ง 41 สิฟัตวาญิบที่เราต้องรู้ที่รอซูลของเรา 4 มุสลิมฟีจะอีกหนึ่งอีกการตัวเป็น50นี่คืออัลอะกอยดุลคอมซีนบรรดาที่ได้เป็น50ที่วาญิบต่อกันทั้งหลายทุกคนจะต้องเรียนรู้ต้องศึกษารู้แต่ละซีฟัตวุจูดกีดัมบะกอจนถึงซีฟัตเกาหมูมุตะกัลลิมซึ่งข้าพเจ้าได้ทำซีดีไว้เรียบร้อยถ้าใครต้องการจะศึกษาก็เชิญมีซีดี ในงานมะซอฮะตุดดีนเดือนหน้านี้อินชาอัลลอฮ์ซึ่งนี่เป็นซิฟัตอัลอะกอยดุลคอมซีนวาญิบต่อท่านทั้งหลายจะต้องเรียนเรียนแต่ละซิฟัตต้องรู้หลักฐานทั้งหลักฐานอิจมาลีรู้ได้ไงอัลเลาะห์มีโลกนี้หลักฐานแบบจำเป็นทุกอย่างก็ใช้ได้แล้วหรือจะรู้แบบตัฟซีรีหลักฐานอย่างละเอียดที่ถ้วนเลย ยิ่งดีเข้าไปใหญ่แต่ถ้าใครรู้ซิฟัต 20 ของอัลเลาะห์
غيروا لك عندهم إجمالي لتصيلي عن ابن العربي إلى إمام سنزي با خنان بن كافر نعلق بن نيوان آخرة แต่ دنيا هاي فاتبات كفاو فنن كفن مسلم تاي قعنام لما خوفا นี่ที่วาจิบจําเป็นเราต้องเรียนเราต้องศึกษาแล้วคนที่ไม่เรียนไม่ศึกษาเลยอภิเษกตั้ง 50 ไม่รู้เลยบางคนต่อต้านโดยซ้ําไปซุบฮานัลลอฮ์ก็นับรู้ทุกๆอะกีดะห์ก็ไม่รู้หลักฐานมันอิจมาลีแล้วก็ซะฮีฮันอิบนุลอาราบีกับอิหม่ามซะนูซีพวกเป็นกาเฟรกับมุนาฟิกแต่ดุนยานี่เป็นมุสลิมปฏิบัติกับเขาเป็นนักมุสลิมทั่วไป แล้วคนที่ไม่เรียนไม่ศึกษาจะว่ายังไงขนาดรู้อะกีดะห์50ละแต่ไม่รู้หลักฐาน2ท่านที่กล่าวมีปากของท่านบอกเป็นกาเฟรกับมุนาฟิกนี่จําเป็นอย่างยิ่งพวกเราท่านทั้งหลายต้องเรียนต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเพราะเรื่องอะกีดะห์เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญชีวิตเป็นชีวิตตายชีวิตชะตากรรมของเราว่าเราจะมีชะตากรรมอย่างไร ก็เรื่องอะกีดะห์เมื่อเราทราบอะกีดะห์อะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ทีนี้เรามารู้อะกีดะห์อัลวะฮาบียะห์อะกีดะห์อัตตัยมียะห์ผมจะอธิบายไปทีละอะกีดะห์ทีละอะกีดะห์ทีละอะกีดะห์เท่าที่เวลามี อะกีดะห์ของกลุ่มคณะใหม่พวกท่านก็ได้ยินไม่ใช่หรือว่ากลุ่มคณะใหม่อัลฟิรกะติลวะฮาบียะห์วัลฟิรกะติตัยมียะห์กลุ่มนี้มันเอียดติดกอดว่าบิดามารดาของท่านนบีนี่ลงนรก ท่านก็ได้ยินไม่ใช่หรือที่ไอ้พวกเหล่านี้มันกล่าวหามันรังแกมันประณามท่านนบีเราว่าญาติของท่านนบีเราคือบิดามารดาของท่านนบีเราลงนรกเรื่องนี้ มันเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 1,200 กว่าปีอะกีดะห์อย่างนี้ว่าบิดามารดาของรอซูลุลลอฮ์ลงนรกท่านก็เคยได้ยินปัจจุบันไอ้กลุ่มวะฮาบีกลุ่มคณะใหม่มันหุบผมมันตัดสินมันเยี่ยมดีกว่าว่า บิดามารดาของท่านนบีเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงนรกเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ1,200 กว่าปีได้มีรายงานว่าท่านกอฎีอบูบักรอัลอารบี ได้ถามผู้รู้ผู้นำในมัซฮับมาลิกีท่านหนึ่งท่านอัลกอฎีอบูบักรอัลอารบีได้ถามผู้รู้ผู้นำในมัซฮับมาลิกีท่านหนึ่งว่าได้ถามว่าชายคนหนึ่งนั่นคือกลุ่มคณะใหม่ปัจจุบันนี่แหละอัลฟิรกะตุลวะฮาบียะห์อัลฟิรกะตุตัยมียะห์นี่แหละ ชายคนนั้นคือกลุ่มมหาวิญญาณมันบอกว่าบิดาอายะห์ของท่านนบีนี่ลงนรกผู้รู้ผู้นำในมัซฮับมาลิกีก็ตอบว่าผู้ที่กล่าวว่าอายะห์นบีลงนรกไอ้ชายที่บอกอายะห์นบีลงนรกหม่อนบีลงนรกชายผู้นั้นถูกสาปแช่ง وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذلك
كراوين كمبي ان قران وا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا لكن من اقول سنتي ركن انك فنام الله ورسوله لكم قول الله سبحانه وتعالى تصاب هن بوك من في الدنيا والاخره نن جاء لك هاي بوك من هان ไกล จาก رحمه ของ الله จะ سمرون هو ทัน ان سن ساحت ان اپยศ جنب แก่ بوك من ني بو نام ในมะดับ مالكي ได้ طور ท่าน قاضي ابو بكر العربي ที่ تام ว่า شاي คน1 ما قالوا يا نبي لو نرق ما نبي لو نرق تعوا يا ไร ผู้นำในมะซับมาลิกีก็ตอบว่าผู้นั้นถูกสาปแช่งอัลเลาะห์สาปแช่งทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นั่นหมายถึงอัลเลาะห์ตะอาลาได้ออกห่างไกลจากเราะห์มัตของพระองค์พวกนี้ไม่ได้รับเราะห์มัตใครหุกกลมว่าย่อมเหมาะนบีลงนรกคนนั้นเป็นพวกมัลอูมเป็นพวกที่ถูกสาปแช่งกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประกาศไว้ในอัลกุรอานที่ว่า إن الذين يؤذون الله ولعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا لكن متى قول سندي رنكا ركلا تنقم جبتاي فنام الله لرسول مبون الله جأسا تهان من كي هان كي تقوه مكبون هان دنيا والآخرة لأله جسمرون عذاب خوف عن أنسان ساحت أننا أبو يبتين يكبون من เห็นอย่างว่าใครที่รังแกนบีทำร้ายจิตใจนบีผู้นั้นอัลเลาะห์สาปแช่งแล้วจะมีอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่ใหญ่หลวงไปกว่าการที่กล่าวว่าอย่อนบีเหมาะนบีลงนรกจะมีอะไรที่ยิ่งใหญ่ใหญ่หลวง ไปกับการนั้นแกนบีที่บอกว่าอย่อนบีเหมาะนบีลงนรกเรื่องนี้ท่านอุวะได้รับรายงานจากท่านพนางอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาพนางอาอิชะฮ์ได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วิงวอนขอต่ออัลเลาะห์อยู่สม่ำเสมอให้บิดามารดาของท่าน เป็นผู้ที่มีส่วนในการทำให้อิสลามเกิดขึ้นมาทำให้อิสลามเจริญเติบโตเป็นสาเหตุให้อิสลามได้เกิดขึ้นมาโดยมีบทของท่านทั้งสองคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้นำอิสลามมาแล้วอัลเลาะห์ก็ตอบรับคำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูฮุไรเราะห์ได้เล่าให้เราฟังว่า อบูฮุไรเราะห์ซึ่งเป็นซอฮาบะห์คนสนิทของท่านนบีท่านได้เล่าให้เราฟังว่าหญิงที่ชื่อซุบัยอะห์ซึ่งเป็นบุตรีของอบูละฮับซุบัยอะห์ได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วมากราบกับนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้สาธุแห่งพระองค์เจ้าอินนันนาสยะกูลูนะ จึงมวลมนุษย์พวกมนุษย์เขาได้พูดกันว่าอันตะฮับอิบนุฮาตบินาท่านเป็นลูกของเชื้อเพลิงไฟนรกท่านเป็นลูกชายของฟืนเชื้อเพลิงนรกฟะกามะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮุอัฟวะมุกติบะฮอรอซูลุลลอฮ์ได้ยินอย่างนั้นรอซูลุลลอฮ์ลุกขึ้นยืน ด้วยความโกรธที่มากล่าวหาอัยยะห์นบีเหมาะนบีว่าเป็นชาวนรกฟะกอละแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามาบาลุอักวามินยูซูนีฟีกอรอบะตีอะไรกันไอ้กลุ่มชนทั้งหลายนี่มันเรื่องอะไรกันที่มารังแกฉันมารุกรานฉันมาทำร้ายจิตใจของฉันฟีกอรอบะตีในวงศาคณาญาติของฉัน ฟะมันอาซานีฟะกอดอาซัลลอฮ์ใครรุกรานฉันรังแกฉันเท่ากับรุกรานอัลเลาะห์รังแกอัลเลาะห์
กล่าวหาย่องนบีมอนบีลงนรกอะไรมันจะใหญ่ไปกว่านั้นอีกที่ไปกล่าวหาย่องนบีมอนบีลงนรกว่าจิตเราต้องเอียดที่ก่อนจิตมันศรัทธาว่าย่องมอนบีเป็นอาหนุนอิสลามโอ้เป็นอาหนุนศัตรูในช่วงโปรดช่วงว่างจากรอซูลอัลลอฮ์จะประทานสวงสวรรค์ให้นั่นเป็นสิทธิพิเศษแต่ไม่ใช่สวงสวรรค์ของพวกที่ทำอามัลอิบาดะห์มันมีสวงสวรรค์ที่เป็นสิทธิพิเศษแล้วจะประทานให้ใครก็ได้แล้วแต่วงสมบูรณ์และมีสวงสวรรค์ที่อัลลอฮ์ประทานให้กับบรรดาผู้ที่ทำอามัลอิบาดะห์ดังที่อัลลอฮ์ได้สัญญาไว้ในอัลกุรอานเห็นยังเราจะเห็นว่านี่การหุบกลมอายะห์มอนบีลงนรกเป็นการรังแกรุกรานประนามนบีเราอะไรจะใหญ่ไปกว่าการประนามนบีในวงสาคนายาของท่านเห็นอย่างว่าอะกีดะห์ของพวกเรานี่เป็นอะกีดะห์ที่อันตรายยิ่งนี่ประเภทที่หนึ่งอักีดะห์ต่อมาอักีดะห์อัลวะฮาบียะห์อักีดะห์ของกลุ่มคณะใหม่พวกเหล่านี้มันเอียดติดกับว่าอัลลอฮ์ประทับอยู่บนอารัชถ้าภาษาไทยก็อัลลอฮ์ประทับอยู่บนบัลลังก์นั่นแหละโดยมันยึดถืออัลกุรอานที่ว่าอัลเราะห์มานุอะลัลอัรชิสตาวามันกล้าหาญชาญชัยแปลแล้วว่าอัลลอฮ์ประทับอยู่บนอารชอัลลอฮ์นั่งประทับอยู่บนบัลลังก์ซึ่งเรื่องนี้อะกีดะห์อันนี้อิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวไว้ในตำราของท่านที่ชื่อมัจมูอุลฟาตาวาเล่มที่4อิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวซึ่งเป็นหัวหน้าวะฮาบีเป็นหัวหน้ากลุ่มคณะใหม่ในกรุงที่7ได้กล่าวเหมือนกับพวกกลุ่มคณะใหม่ที่กล่าวนี่แหละอิบนุตัยมียะห์กล่าวว่าอินนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุดลิซูฮูร็อบบุฮูอะลัลอัรชิมะฮูอิบนุตัยมียะห์ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มคณะใหม่ได้กล่าวว่าแท้จริงมุฮัมมัดซึ่งเป็นศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเอามุฮัมมัดมานั่งบนอารัชพร้อมกับพระองค์ในวันกิยามะห์นี่อะกีดะห์ของกลุ่มคณะใหม่บอกอัลลอฮ์ประทับอยู่บนอารัชอัลลอฮ์นั่งอยู่บนบัลลังก์ถ้าอย่างนี้จะต่างอะไรกับมักลุกดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาก่อนหน้านี้อะกีดะห์อัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์อัลลอฮ์ไม่ต้องการสถานที่ไม่ต้องการที่อยู่ไม่เป็นทิศให้แก่สิ่งใดและไม่มีสิ่งใดเป็นทิศให้แก่พระองค์ถ้าหากว่าอัลลอฮ์ประทับอยู่บนอารัชแสดงว่าอารัชอยู่ด้านล่างของพระองค์พระองค์อยู่ด้านบนของอารัชแน่นอนเมื่อถ้าสมมุติตามที่กลุ่มคณะใหม่กล่าวว่าอัลลอฮ์ประทับอยู่บนอารัชก็แน่นอนเพราะอารัชเป็นสสารเป็นวัตถุเป็นของเก่าเป็นของใหม่เมื่ออัลลอฮ์สัมผัสประทับหรือนั่งบนอารัชสัมผัสกับสสารแน่นอนผู้ที่สัมผัสกับอัลลอฮ์ก็ต้องเป็นสสารด้วยนี่กลุ่มคณะใหม่ยึดมั่นศรัทธาว่าอัลลอฮ์นั่งประทับอยู่บนอารัชซึ่งเรื่องนี้พวกยะฮูดีได้แยกติดกอดเหมือนกับกลุ่มคณะใหม่เปรียบเลยแยกกันไม่ออกระหว่างยะฮูดีกับกลุ่มคณะใหม่พวกยะฮูดีได้กล่าวใน
วีดีบอกว่านี่แหละเป็นคัมภีร์เตารอตที่มันอ้างว่านี่เป็นคัมภีร์เตารอตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้แก่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามแต่จริงๆหาได้เป็นคัมภีร์เตารอตเล่มนั้นไม่พอเราเก็บหมดแล้วแต่เป็นคัมภีร์ที่แต่งโดยมนุษย์เชื้อสายเมื่อต้องการจะบ่งบอกถึงอะกีดะห์ของพวกมันที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกีดะห์ของพวกยะฮูดีได้กล่าวในคัมภีร์อัลกิตาบุลมุกัดดัสอะกีดะห์ของมันพวกยะฮูดีลานะตุลลอฮ์อะลัยฮิมพวกยะฮูดีได้กล่าวว่าอัลจาลิสุอะลัลอัรชิยะกุลลุฟาวกุมนี่ไม่ใช่กุรอานนะนี่ไม่ใช่หะดีษนะแต่เป็นคำของพวกยะฮูดีในคัมภีร์อัลกิตาบุลมุกัดดัสซึ่งมันอ้างว่าเป็นคัมภีร์ตะรัตแต่จริงๆหาใช่คัมภีร์ตะรัตที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่นบีมูซาไหมฟาโรห์เก็บหมดแล้วนี่คัมภีร์ของพวกยะฮูดีกล่าวว่าอัลจาลิซุอะลัลอัรชยะกุลลุฟาวกุผู้ที่นั่งผู้ที่ประทับบนอัรชคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะกุลลุฟาวกุมได้อยู่เหนือพวกเขานั่นหมายถึงอารัชอยู่เบื้องบนพวกยะฮูดีอยู่เบื้องล่างนี่อะกีดะห์ที่บอกอัลลอฮ์อยู่บนอารัชเหนือฟ้าขึ้นไปอีกนั่นหมายถึงว่าอัลลอฮ์อยู่ข้างบนพวกยะฮูดีมันอยู่ข้างล่างอัลลอฮ์อยู่ที่บนพวกมันอยู่ที่ล่างอัลลอฮ์อยู่ข้างบนอารัชอยู่ข้างล่างนี่เป็นการเอียดตีกอดของพวกยะฮูดีอะกีดะห์ที่บอกอัลลอฮ์ประทับบนอารัชนั่งบนอารัชนี่เป็นอะกีดะห์ของพวกยะฮูดีนี่เป็นอะกีดะห์ของพวกยะฮูดีพวกเรารู้แล้วใช่ไหมว่าอะกีดะห์ของอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์อัลลอฮ์ไม่ต้องการสถานที่ไม่มีทิศเอกบองและสิ่งต่างๆไม่เป็นทิศเอกบองก็ไม่เป็นทิศเอกสิ่งต่างๆพวกเราเคยได้ยินไหมว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราได้ขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์อยู่เสมอว่าอัลลอฮุมมะอันตะฎอฮิรุฟะไลซะฟาวกะกะชัยวะอันตัลบาฏิลฟะไลซะดูนะกะชัยโอ้พระผู้เป็นเจ้าอันตะฎอฮิรุท่านคือผู้ที่ปรากฏชัดที่สุดในจิตของข้าพเจ้าฟาไลซาเฝ้าก็กระชัยดังนั้นไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในกระมังเมื่อกี้นี่ในกระมังเมื่อกี้นี่ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอารัชจะเป็นฟ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะมาอยู่สูงกว่าพระองค์แล้วไว้ตั้งบ่อที่รู้ฟาไลซาทูนะกระชัยท่านคือผู้ที่ปรากฏชัดที่สุดในจิตของข้าพเจ้าดังนั้นฟาไลซาดูนะกะชัยไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่อยู่ต่ำกว่าท่านแล้วไม่มีแล้วนี่อะกีดะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีเราขอดุอาอ์นี่แสดงว่าอัลลอฮ์ไม่มีสถานที่ไม่มีทิศกับองค์พระองค์ไม่ได้อยู่ทิศไหนเมื่อทิศนั้นทิศนี้ด้านนั้นด้านนี้ไม่มีทั้งสิ้นนี่อะกีดะห์ของอะลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ني عقيدة تبيتنو قوتم وحبيكم كنعمة بين عقيدة قوم فوق يهودي تبا و الله برتحب يبون عرش الله نن يبون عرش نن معتن الله يتحبون يهودي يتحبون อัลลอฮ์อยู่ข้างบนอารัชอยู่ข้างล่างได้ใช่ไหมเอาดูอะกีดะห์ต่อมา
อะกีดะห์ของกลุ่มคณะใหม่โอ้กลุ่มคณะใหม่ได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงพูดด้วยกับมีเสียงมีอักษรในคัมภีร์อัลกุรอานที่กล่าวว่าวะกัลลัมัลลอฮุมูซาตักลีมาอัลลอฮ์ได้ทรงพูดกับนบีมูซาจริงๆอัลลอฮ์ได้ทรงพูดกับนบีมูซาจริงๆพวกอัลฟิรกะอัลวะฮาบิยะห์กลุ่มคณะมาเยียดีกว่าว่าอัลลอฮ์พูดมีเสียงมีอักษรนี่ปรากฏในตำรามัจมูอุลฟาตาวาของอิบนุตัยยะห์ซึ่งเป็นหัวหน้าวะฮาบิยะห์เช่นเดียวกันในเล่มที่ห้าโดยอิบนุตัยมียะห์ก็ใส่ร้ายบรรดาอุลามะห์มุสลิมินไม่ใช่เรื่องแปลกที่หัวหน้าวะฮาบิยะห์อย่างนี้จะใส่ร้ายบรรดาอุลามะห์มุสลิมินไม่ต่างอะไรกับพวกหลังๆกลุ่มวะฮาบิยะห์ที่ใส่ร้ายอบูฮะซันอัชอะรีใส่ร้ายอัชอะรีไม่แปลกว่าหัวหน้าของมันในกุรุนที่7เมื่อ700กว่าปีมาเนี่ยมันก็ใส่ร้ายบรรดาอุลามะห์มุสลิมีนว่าอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวในมัจมูอุลฟะตาวาเล่มที่5ว่าวะจุมฮูรุลมุสลิมีนยะกูลูนอินนัลกุรอานัลอาลอาราบียะห์กะลามุลลอฮ์วะกัดตะกัลลัมบิฮิบิฮัรฟินวะซอตินอิบนุตัยมียะห์กล่าวว่านี่มันโกหกใส่ร้ายบรรดาอุลามะห์มุสลิมีนว่าแท้จริงบรรดาอุลามะห์มุสลิมได้กล่าวว่าแท้จริงกุรอานซึ่งเป็นภาษาอาหรับเป็นกะลามุลลอฮ์เป็นคำพูดของอัลลอฮ์ฟะกัดตะกัลลัมบิฮิบิฮัรฟินวะซอตินอัลลอฮ์พูดด้วยกับมีอักษรและก็มีเสียงนี่มันโกหกใส่ร้ายบรรดาอุลามะห์มุสลิมไม่ใช่เรื่องแปลกการโกหกใส่ร้ายนี่มีมาตั้งแต่700กว่าปีมาแล้วนับภาษาได้ไอ้พวกหลังๆยุคหลังไอ้พวกหลังๆจะไปใส่ร้ายอุลามะห์รุ่นเก่าไปใส่ร้ายอาชัยรอเปล่าไปใส่ร้ายอิหม่ามชาฟิอีบ้างอิหม่ามนั้นบ้างอิหม่ามนี้บ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะระดับผู้นำของมันก็ใส่ร้ายมาแล้วนี่การเอียดที่ก่อนการยึดมั่นศรัทธาที่บอกว่ากุรอานเป็นกะลามุลลอฮ์อัลลอฮ์พูดมีอักษรมีเสียงซึ่งอะกีดะห์ของกลุ่มคณะใหม่ตรงกับอะกีดะห์ของพวกยะฮูดีเช่นเดียวกันพวกยะฮูดีได้กล่าวในตำราอัลอาดุลกอดีมนี่ก็เป็นตำราหาใช่คัมภีร์ตอรอตใหม่ซึ่งพวกมันอ้างว่าเป็นคัมภีร์ตอรอตฉันมันนี่เป็นตำราหรือคัมภีร์ที่พวกยะฮูดีพวกยิวมันได้แต่งขึ้นมาเพื่อจะบ่งบอกถึงอะกีดะห์หลักการยึดมั่นหลักการศรัทธาของพวกมันที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะฮูดีได้กล่าวว่าวะมูซายะตะกัลลัมวัลลอฮุยุจีบุฮูบิซอติยะฮูดีได้กล่าวในคัมภีร์ของมันที่มีนามว่าอัลอาดุลกอดีมว่ามูซาได้พูดกับอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็ตอบรับด้วยกับเสียงเห็นยังว่านี่กลุ่มคณะใหม่อะกีดะห์ของมันเหมือนกับพวกยะฮูดีอะกีดะห์ของมันเหมือนกับพวกยะฮูดีที่บอกว่ากุรอานเป็นกะลามุลลอฮ์อัลลอฮ์พูดด้วยกับอักษรแล้วก็มีเสียงแล้วอะกีดะห์อะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เรามาดูท่านชัยฮ์อะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์الحافظ الإمام أبو الحسن الأشعري
enam ahli sunnah wal jamaah ke Imam Abul Hasan Al-Ashari bahwa ti Allah dan wukab han Nabi Musa dan ke Allah subhanahu wa ta'ala dan pek hai Nabi Musa dan yin sing ti mai mi siang sing ti mai mi akson sing ti mai mi akra sing ti mai mi kon sing ti mi mai mi lang sing ti mai mi erop sing ti mai mi bina nan ke Allah pek hai Nabi Musa al-Islam dan sifat kalam di zonggu di zat Allah subhanahu wa ta'ala lalu di benda ulama sedin dia kuah kalam nafsi ini ni tam tasna kong han Imam Abul Hasan Al-Ashari lalu Ashairah seng pen Syekh Al-Sunnah wal Jamaah suantan Abul Mansur Al-Maturidi kopen ayat sunnah wal jamaah ikan mencedokan di bawah Allah dari mutkab Nabi Musa nan kopu Allah subhanahu wa ta'ala dari fang dari sang sifat kalam khidma hai Nabi Musa ada jindo cepat luti benda ulama usuddin liat wa kalam lafzi nanti และมีอุลามะบางท่านซึ่งเป็นอาลีสุนนะวัลญะมาอ์เช่นเดียวกันได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างสิฟัตสะมาอ์ได้สร้างสิฟัตการได้ยินให้นบีมูซาทั่วทั้งเรือนร่างเพื่อจะให้นบีมูซาได้ยินทั่วสารพันกายทั้งสามทัศนะไม่ว่าจะเป็นอบูลฮะซันอัลอาชะรีไม่ว่าจะเป็นอบูลมันซูร์มากุรีดีหรืออุลามะท่านหรือว่ามันจะกินนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอาลีสุนนะวันจะมาไหมล้วนแล้วแต่เป็นอาลีสุนนะวันจะมาทั้งสิ้นแต่อักีดะของกลุ่มคณะใหม่ที่บอกที่นำโดยอิบนุตัยยะที่กล่าวว่ากุรอานเป็นกะลามุลลอฮ์อัลลอฮ์พูดด้วยกับเสียงด้วยกับสอนเมื่อพูดถึงเรื่องเสียงกลุ่มคณะใหม่บอกว่าอัลลอฮ์พูดมีเสียงท่านทราบไหมว่าท่านทราบไหมว่าเสียงมันเป็นลักษณะของสสารส่วนตัวสสารก็คืออากาศซึ่งพวกยะฮูดีที่มันเชื่อว่าเสียงเป็นลักษณะของสสารอากาศเป็นสสารเสียงพอพูดไปแล้วเป็นไปแล้วมันจะลอยอยู่ในอากาศซึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์ของพวกยะฮูดีตามหลักวิทยาศาสตร์ของพวกนักวิทยาศาสตร์ตะวันตกในอิสลามนะมันกล่าวว่าเสียงเมื่อถูกเปล่งออกไปแล้วมันจะไปลอยอยู่ในอากาศเหตุนี้แหละมันจึงคิดจะค้นหาเสียงมุฮัมมัดเมื่อ 1,400 กว่าปีถ้าเสียงลอยอากาศสามารถจับได้แต่หลักวิทยาศาสตร์ของอิสลามเสียงตามอาลีสุนนะวัลญะมาอะห์เป็นลักษณะของสสารจริงอากาศเป็นสสารเป็นที่อยู่ของเสียงจริงแต่เสียงนั้นตามอาลีสุนนะวัลญะมาอะห์เกิดแล้วหายเกิดแล้วหายเกิดแล้วหายไอ้ที่ข้าพเจ้าพูดที่มีเสียงออกไปถึงสัตว์ตารูของพวกนั้นมันเป็นคลื่นเสียงลูกใหม่หายไปเสียงไอ้ที่เป็นออกไปมันไอ้เสียงที่เป็นไปมันหายแต่ที่ไปเป็นคลื่นลูกใหม่คือเรียกว่าคลื่นเสียงเหตุไอ้เสียงเกิดแล้วหายนี่แหละพวกนักวิทยาศาสตร์ตะวันตกเลยเลิกลงการคิดคนที่จะหาเสียงมุฮัมมัดเมื่อ 1,400 กว่าปีเพราะหลักวิทยาศาสตร์อิสลามกล่าวว่าอัลมุนตีกอลินมินมะฮัลลิลมะฮลาลีอักซามูมูกะซีรอตุนซะตันจาลีอัลมุนตีกอลินมินมะฮัลลิลมะฮลาลีส่วนหนึ่งจากลักษณะต่างๆของลักษณะสสารก็คือเช่นเสียงมันจะไม่เคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง
แต่ที่เคลื่อนย้ายจากตรงนี้จากการพูดของข้าพเจ้าไปถึงโซนภาษารูปของพวกนั้นมันเป็นลื่นเสียงลูกใหม่นี่ตามอัชนาวันจะมาถ้าบอกว่าอัลลอฮ์พูดมีเสียงถ้าอย่างนั้นทำไมพวกนักวิทยาศาสตร์ไม่ค้นพบเสียงของอัลลอฮ์เลยล่ะที่จะบันย้อนตัวดิสินะเสียงเราพูดกับนบีมูซาทำไมไม่ค้นพบเสียงของอัลลอฮ์เลยที่พูดกับนบีมูซาล่ะถ้าอัลลอฮ์มีเสียงจริงเพราะตามหลักวิทยาศาสตร์แปลว่าเสียงและพูดไปมันลอยอยู่ในอากาศเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยสามารถจับพจน์อ่านเสียงได้แต่ไปเจอหลักวิทยาศาสตร์อิสลามต้องเลิกลบความคิดนั้นเห็นยังว่าการที่หัวหน้าวะฮาบีกลุ่มคณะมะอิมกะบียะได้กล่าวว่าโดยใส่ร้ายบรรดาอุลามะมุสลิมีนว่าพวกเรานี้กล่าวว่าแท้จริงกุรอานซึ่งเป็นภาษาอาหรับอัลลอฮ์พูดด้วยกับอักษรด้วยกับเสียงนี่เป็นการใส่ใครเป็นการใส่ร้ายบรรดาอุลามะมุสลิมีนการใส่ร้ายการโกหกอย่างนี้มีมาตั้ง 700-800 กว่าปีที่ผ่านมานั่นไม่เป็นเรื่องแปลกที่ไอ้พวกหลังๆจะมาใส่ร้ายตัวอัลสนาวันจะมาใส่ร้ายอัชอะรีรอมาใส่ร้ายอิมามชาฟิอีไม่ใช่เรื่องแปลกเรื่องธรรมดาไอ้หนังเนี่ยอีกละดูอะกีดะฮ์ต่อมาอะกีดะฮ์ต่อมากลุ่มวะฮาบีมันเอติกะมันยึดมั่นศรัทธาว่าอัลลอฮ์มีมือเอาเถอะถึงแม้มันจะบอกว่ามือที่เหมาะสมกับพระองค์มือที่ไม่เหมือนกับมักลุกนี่เอติกะอย่างนี้มันกล่าวว่าอัลลอฮ์มีมือตรงกับหัวหน้าของมันคืออิบนุตัยมียะห์เช่นเดียวกันที่กล่าวไว้ในตำราของเขาชื่ออัลอัสมาอ์วัสซิฟาตจูซุฟินที่มันกล่าวว่าฟะยะคูซุร็อบบุกะบิยะดิฮิกุรฟะตันมินัลมาอ์ฟะยัมฎออ์บิฮากับละกุพระผู้อภิบาลของท่านได้เอาน้ำมาใส่ในองค์ประหัตของพระองค์ด้วยกระบาดของพระองค์แล้วก็ปล่อยน้ำไปด้วยกระบาดของพระองค์นี่อิบนุตัยมียะห์หัวหน้าวะฮาบีกลุ่มคณะใหม่เทียบดีกว่าก็เหมือนไอ้หางแถวพวกวะฮาบีพวกนี้อัลลอฮ์มีมือโดยมันอาศัยในกุรอานว่ายะดุลลอฮ์มันแปลทำตรงเลยว่ามือของแล้วอ้างว่าเป็นสลัฟเดี๋ยวข้าพเจ้าจะเข้าไปหน่อยเรื่องสลัฟถ้าเข้าไปในรายละเอียดเวลาไม่พอยะติกอนว่าอัลลอฮ์มีมือยะติกอนอย่างนี้ในคัมภีร์ของพวกยะฮูดีซึ่งมันอ้างว่าเป็นคัมภีร์ตอรแต่จริงๆหาใช่เป็นคัมภีร์ตอรัตที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามไหมแต่เป็นคัมภีร์ของมันชื่ออัลอาบุรุกอดีมชื่อหนึ่งยะฮูดีได้กล่าวในคัมภีร์ของมันว่าวะกานัตอะลัยยะยะดุรร็อบบีนี่ไม่ใช่กุรอานนะนี่ไม่ใช่หะดีษนะแต่เป็นคำพูดของยะฮูดีที่กล่าวว่ากานัตอะลัยยะยะดุรร็อบบีปรากฏว่าพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือฉันนี่เป็นอะกีดะห์ของพวกยะฮูดีเช่นเดียวกันการที่บอกอัลลอฮ์มีมืออัลลอฮ์มีปากก็เป็นอะกีดะห์ของพวกยะฮูดีเช่นเดียวกันแล้วที่พวกเรานี้อ้างว่าอัลลอฮ์มีมือนอกจากอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวในตำราอัลอัสมาวัสซิฟาตแล้วมันอ้างหลักฐานในกุรอานที่ว่ายะดุลลอฮ์ฟาวกะอัยดีนี่แปลตามตรงให้ความหมายตรงๆเลยว่าพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ดูสิโดยอ้างว่าตัวเองเป็นสลัฟก่อนจะถึงตรงนี้ข้าพเจ้าขอเข้าเรื่องสลัฟกับคอลัฟนิดแต่จะไม่เข้าไปในรายละเอียดมาก
คณะใหม่ได้เกียรติก่อยึดมั่นศรัทธาว่าอัลลอฮ์มีมือถึงแม้จะเป็นมือที่เหมาะสมกับองค์ก็ตามแต่ว่ามันเกียรติก่อว่าอัลลอฮ์มีมือมีบ้าโดยอ้างว่านี่ซะลัฟเป็นอะกีดะห์ซะลาฟียะห์เป็นอะกีดะห์ของซะลัฟก็ผมขออธิบายเรื่องซะลัฟกับคอลัฟนิดนึงซะลัฟคือกลุ่มชนยุคนบีเราวะฟาต300ปีหรือบางทัศนะบอก500ปีไม่ว่าจะเป็นซอฮาบะห์หรือตาบีอีนหรือตาบีตาบีซะลัฟคือกลุ่มชนยุคนบีเราวะฟาตหลังนบีเราวะฟาต300ปีบางทัศนะบอก500ปีถ้าหลังจากนั้นเรียกคอลัฟแล้วกลุ่มวะฮาบีที่กล่าวว่าอัลลอฮ์มีมือมีประหักอะกีดะห์นี้ซึ่งตรงกับอะกีดะห์ของพวกยะฮูดีที่บอกว่ากานัตอะลัยยะยะดุรร็อบบีในตำราอัลอะฮ์ดุลกอดีมของมันอ้างว่ามันเป็นอะกีดะห์ของซะลาฟียะห์แต่จริงๆมันหารู้ไหมว่าซะลาฟเขาไม่ได้เกียรติก่อนอย่างนี้อากีดะห์ไม่ได้เป็นอย่างนี้พวกท่านคงทราบไปเถิดว่าในคัมภีร์อัลกุรอานทั้งหมดมีอายะห์มุกานะตกับอายะห์มุตะชาบิฮะดังที่เราทราบกันอายะห์มุตะชาบิฮะมีแบ่งเป็นสองประเภทด้วยกันอายะห์มุตะชาบิฮะแบ่งเป็นสองประเภทด้วยกันอายะห์มุตะชาบิฮะห์ประเภทที่หนึ่งคืออายะห์องค์การที่ทำให้เราเข้าใจผิดว่าอัลลอฮ์นี่จริงเหมือนกับมะคลับเช่นยะดุลลอฮ์มืออัลลอฮ์นี่แหละนี่แหละเรียกอายะห์มุตะชาบิฮะห์เขาเรียกอายะห์มุตะชาบิฮะห์นี่อายะห์มุตะชาบิฮะห์ประเภทที่หนึ่งคือองค์การที่ทำให้เราเข้าใจผิดว่าอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนกับมะคลับเช่นอัลลอฮ์มีมือเนี่ยที่ประเภทที่หนึ่งประเภทนี้วาจิบจะต้องตะวีนต้องตีขวาอายะห์มุตะชาบิฮะห์ประเภทที่สองก็คืออายะห์มุตะชาบิฮะห์ที่อยู่ต้นซูเราะห์ก็เช่นยาซีนนูนกอฟกาฟฮายาอีนซอดอัลิฟลามมีมอัลิฟลามรอนี่อายะห์มุตะชาบิฮะห์แต่ไม่ได้ทำให้เราเข้าใจว่าเราเหมือนมะคลุกไอ้อย่างนี้ไม่วาจิบต้องตะเวนไม่วาจิบต้องดีกว่านี่อายะห์มุตะชาบิฮะห์ประเภทที่หนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจผิดว่าเราเหมือนมะคลุกนั้นวาจิบต้องดีความเช่นยะดุลลอฮ์ฟาวกะอัยดีฮิมอัรเราะห์มานอะลัลอัรชิสตะวาوَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ نِي آيَةَ بَبَيْتْ يَعْنِي تَوْتِي خَوَمْ آيَةَ مُتَشَابِيَةَ بَبَيْتْ مِنْ وَاجِبْ تَوْتِي خَوَمْ سُوَدْ آيَةَ مُتَشَابِيَةَ بَبَيْتْ تِسَوْمْ عَلِبْ لَا مِيمْ عَلِبْ لَا مْرَوْ يَا دِنْ نُونْ قَبْ بَبَيْتْ نِي مَيْ وَاجِبْ تَوْتِي خَوَمْ فَمَلَيْ تَمَلَا قَجَيْ بِرُوا اللَّهُ مِنْكَ مَخْلُوْمْ نِي لَا تَنْ إِمَانْ إِبْرَاهِيمْ أَلَّا قَنِي لَيْ قَلَاوْ نَيْ جَوْنْ تَوْحِيدُ وكل نص أو رمى تشبيها أوله أو فوضوه من تنزيها تبت النص لقال فاتمنا تنعي كل الهديث يتحمي لو خفت أيوة كمن الله كمن كمخلط أول واجب تنتيقوا أول واجب تنتيقوا أو فوضوه من تنزيها لتن موت معي ومعي ที่ต้องการให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเกียรติกว่าว่าอัลลอฮ์ทรงปราศจากบรรดาคุณลักษณะที่บกพร่องทั้งหลายทั้งปวงไม่เหมือนมะคลุกนี่อายะห์มุตะชาบิฮะห์ประเภทแรกยะดุลลอฮ์ฟาวกะอัยดีฮิมที่บอกว่าประหารอัลลอฮ์มืออัลลอฮ์นี่วาญิบต้องดีกว่านี่คำว่าตะวีนเนี่ยทำไมพวกสมัยเนี่ยมันไม่เข้าใจคำว่าตะวีนมันไม่เข้าใจคำว่าตีความหาว่าเนี่ยก็กุรอานบอกอย่า
عباد الله มันบอกข้าสลับเขาไม่ตาวีถ้าเขาแปลตรงๆให้ความหมายตรงๆเลยว่ามือของอัลเลาะห์ปากของอัลเลาะห์นี่เป็นคำพูดที่ไร้ซึ่งเหตุผลไร้ซึ่งสติปัญญาท่านฟังให้ดีนะคำว่าตาวีที่วาญิบต้องตีความในอายะห์มุตชาบิฮะห์คำว่าตาวีตาวีมีอยู่สองประเภทตะวีลมีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งตะวีลประเภทที่หนึ่งคือซัรฟุลลัฟซิอันวาฮิรีฮีอย่างนี้ซัรฟุมานัลลัฟซิอันวาฮิรีฮีตะวีลการตีความประเภทที่หนึ่งนั่นคือเปลี่ยนความหมายเดิมของลาฟานั้นไม่ใช่ใช้ความหมายมือของอัลเลาะห์หรือตาของอัลเลาะห์เปลี่ยนความหมายเดิมของลาฟานั้นไม่ได้ใช้ความหมายของลาฟานั้นคือความหมายมือหรือปากของเรานี่เขาเรียกตะวีนอิจมาลีสารพบตะวีนสารพบกับตะวีนเนี่ยนักปราชญ์จึงกล่าวว่าลายะจูดุฮัมมุลมุตชาบิฮ์มินัลอายาติวัลอะฮาดีซอะลาซวาอิราไม่เนี่ยให้ไปเอาอายะห์มุตชาบิฮะห์จะเป็นกุรอานหรือหะดีษก็ดีเอาไปใช้ตามตรงความหมายเดียวกันไม่เนี่ยฟะมันฟาละซาลิกฟะกอดกัซซะบัลกุรอานะเอาคอรอจะอันอิจมาอุมมะฮ์อิสลามิยะห์ให้ไปแปลตรงๆให้ความหมายตรงตัวว่าอัลเลาะห์มีมุนอัลเลาะห์มีบาตคนนั้นโกหกใส่กุรอานและออกนอกอิจมาของบรรดาอุลามะฮ์มุสลิมเห็นอย่างว่าตะวีนประเภทที่หนึ่งตะวีนอิจมานี่คือเขาเปลี่ยนความหมายเดิมแต่ไม่ไปใช้ความหมายอื่นนี่ตะวีนประเภทที่หนึ่งเห็นอย่างว่าซาลาฟเขาไปตะวีนแต่ตะวีนอิจมานี่เปลี่ยนจากความหมายเดิมไม่ใช่ความหมายมือไม่ใช่ความหมายบาฮะอัลลอฮ์จะทำอะไรเหมือนกันบ้างครับส่วนตะวีนประเภทที่สองคือซัรฟุลลัฟซิอันวาฮิรีอิลาฮิรีคือเปลี่ยนจากความหมายเดิมและไปใช้ความหมายอื่นที่ต้องการเช่นเปลี่ยนจากความหมายทางอัลลอฮ์ไปเป็นความหมายอำนาจอัลลอฮ์กุดเราะห์อัลลอฮ์นี่ตะวีลตัฟซีลีนี่มาดับคอลัฟมาดับคอลัฟนี่ซาลัฟคอลัฟจริงนี่สารพัดจริงของแท้ของจริงไม่ใช่สารเพี้ยนนี่แหละไอ้สารเพี้ยนหลังๆนี่ไปแปลตามตรงโดยไม่เข้าใจคำว่าตาวินและไปอ้างว่าเป็นพวกสารสารเพี้ยนสารอุปโลกไปทำให้สารแท้เสียหายอิหม่ามชาฟีเสียชีวิตในฮิจเราะห์ศักราช204อิหม่ามมาลิกีเสียชีวิตฮิจเราะห์ศักราช179อับูฮานีฟะห์เสียชีวิตฮิจเราะห์ศักราช150อะลัยฮ์อะห์มัดเสียชีวิตฮิจเราะห์ศักราช241พวกเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นซะลาฟอะกีดะห์ของเขาทั้งอะกีดะห์ซะลาฟียะห์และคอลาฟียะห์เขาไม่ได้ปฏิเสธคอลาฟคอลาฟไม่ได้ปฏิเสธซะลาฟเขาต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วเป็นอะกีดะห์อะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ทั้งสิ้นนี่ซะลาฟแท้นะซะลาฟแท้ซะลาฟก็ตะวีลนั่นคือเปลี่ยนความหมายเดิมแต่ไม่ใช่ความหมายอื่นนั่นเขาเรียกตะวีลอิจมาลีพวกซะลาฟเขาตะวีลแต่ตะวีลอิจมาลีเขาตีความคร่าวๆโดยไม่ใช้ความหมายเดิมซึ่งเป็นความหมายที่มุสตะฮีลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าจะทำให้ตะลาเหมือนกันไหมครับเห็นอย่างเราจะทราบได้ทันทีเลยว่าทั้งสารลับที่แท้จริงและคอลับที่แท้จริงต่างก็เป็นอัลสนาวันจมะต่างตะเวนด้วยกันทั้งคู่ตะเวนอิจมาลีนั่นของสารลับตะเวนตัฟซีลีนั่นของคอลับนี่แหละนักปราชญ์จึงกล่าวว่าอัสสาลัฟุอัสลามุสารลับนับต่อไปวัลคอลับุอัลลามุส่วนคอลับเขารู้มาก
าจึงตาวินตสีสารพแห่งปลอดภัยแต่สารพเทียมปัจจุบันที่อ้างกันเนี่ยไอ้นั่นเป็นภัยสารพแห่งเขาปลอดภัยไอ้สารพเทียมน่ะเป็นภัยกับตัวเองและเป็นภัยต่อผู้อื่นนี่เห็นยังวะนี่ยะติกอดของกลุ่มวะฮาบีคณะมาจียะติกอดว่าอัลลอฮ์มีมือโดยมันอ้างว่าเป็นอะกีดะห์ของซะลาฟิยะห์ซะลาฟิยะห์ซึ่งเป็นอะกีดะห์ที่มันอุปโลกขึ้นมาเองผิดกับอะลิสนะวัลญะมาอะห์ไม่ใช่อะกีดะห์อะลิสนะวัลญะมาอะห์เป็นอะกีดะห์ซะลาฟิยะห์อุปโลกขึ้นมาเองหากนี่เป็นอะกีดะห์ที่เหมือนกันกับอะกีดะห์ของพวกยะฮูดีที่พวกยะฮูดีได้กล่าวในคัมภีร์อัลอะห์บุลกอดีมว่ามูซายะตะกัลลัมวัลลอฮุจีบูฮูบิซอติที่พวกยะฮูดีได้กล่าวว่าวะกานะอะลัยยะยะดุรร็อบบีปรากฏว่าพระหัตถ์ของพระเจ้ามือของพระเจ้าได้อยู่เหนือฉันนี่อะกีดะห์ของกลุ่มคณะใหม่ที่บอกอัลลอฮ์มีมือนั่นเป็นอะกีดะห์ของพวกยะฮูดีเอาดูอะกีดะห์ต่อมาอะกีดะห์ต่อมาคืออะกีดะห์ของกลุ่มวะฮาบีพวกคณะใหม่บอกว่าอัลลอฮ์มีใบหน้ามันกล่าวว่าอัลลอฮ์มีใบหน้าโดยอ้างอัลกุรอานเช่นเดียวกันเหมือนกี้แหละวะยะบะกอวะจุร็อบบิกะซุลญะลาลิวัลอิกรอมกุลลุชัยอินฮาลิกุนอิลลาวะจฮะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องสูญสลายเว้นแต่ใบหน้าของพระองค์ไม่ไปทางตัวเราอ้างเป็นซะลัฟดังที่ข้าพเจ้าได้อธิบายไปแล้วอ่ะไอ้นี่ไม่ใช่ซะลัฟจริงนี่ซะลัฟเทียมนี่ซะลัฟหลอกนี่ซะลัฟปลอมนี่สลับอุปโลกอะกีดะห์ที่บอกอัลลอฮ์มีใบหน้าเช่นเดียวกันเป็นอะกีดะห์ของพวกยะฮูดีในตำรากุรอตุอูนิลมุวะฮิดีนของอับดุลรอห์มานบินฮะซันบินมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮับซึ่งเป็นหลานของวะฮาบีในกรุงที่12ตำราเล่มนี้กุรอตุอูยูนิลมุวะฮิดีนเป็นตำราที่แต่งโดยหลานของวะฮาบีในกรุงที่12คือมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮับในตำราเล่มนี้มันกล่าวว่าอย่างไรมันกล่าวโดยโกหกใส่ท่านอิบนุจาริดและท่านวะฮาบีมุนับบีเช่นเดียวกันเห็นยังว่าจะวะฮาบีในกรุงไหนยุคไหนมันก็ใส่ร้ายคนมาตลอดกล่าวหาคนมาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล่าวหาบรรดาผู้รู้กล่าวหาบรรดาผู้นำทางศาสนาอันตรายในตำรากุรอตุอูยูนิลมุวะฮิดีนของอับดุลรอห์มานบินฮะซันบินมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮับเป็นหลานของมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮับวะนะวะฮับีในกรุงที่12โดยใส่ร้ายท่านอิบนุญะรีรและท่านวะฮับบินมุนับบีวะมันกล่าวว่าท่านอิบนุจาริดได้รายงานมาจากท่านวะฮับบินมุนับบีนี่มันกล่าวหาว่าอิบนุจาริดได้รายงานมาจากท่านมุนับบีวะฟะยะตูนาอิลาร์รอห์มานิรรอฮีมฟะยัสฟิรุลาฮุมอันวะจฮิลกะรีมฮัตตายันซุรูอิลัยซุมมะยะกูลูนฟะอ์ซิลลานาบิสซุญูดกุดามักนี่ในตำรากุรอตุอูยูนิลมุวะฮิดีนหลานของหัวหน้าวะฮาบีในกรุงที่12หัวหน้าคณะใหม่ในกรุงที่12นี่ใส่ร้ายกันมาตลอดเป็นเรื่องธรรมดาไม่เรื่องแปลกพี่น้องไม่ต้องคิดอะไรมากไอ้เรื่องโกหกใส่ร้ายคนเก่าๆผู้นำระดับมุสลิมผู้นำโลกมันมีมาตั้งแต่สมัยมุนาวะฮาบีในกรุงที่7คืออิบนุตัยมียะห์ในกรุงที่12คือมุฮัมมัดอับดุลวะฮับและหลานของมันคืออับดุลรอห์มานบินฮะซันบินอับดุลบินมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮับใส่ร้ายกันมาเรื่อยมันเกิดในตำราเล่มดังกล่าวฟะยะตูนอิลัรเราะห์มานิรเราะฮีมพวกบรรดามุสลิมทั้งหลายบรรดามุมินทั้งหลายจะมาหาพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสิฟัตอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมพวกเหล่านั้นจะมาหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัตตายันซ
nazuru ilahi jom katang wat nan mong allah subhanahu wa taala ni nai tamna khong lan wahabi ni kurun 42 na man klawa ibnu jarir dai ngan cha ko hapin munafiqa jing lao banda muslimin mu'minin dai ma allah subhanahu wa taala lao allah subhanahu wa taala dai ma ko la muslimin dai mong pai na mong ka ba ko allah subhanahu wa taala hatta yanzur ila jom ka tang wa ko lan mong pai na allah subhanahu wa taala fa yasfiru lahum an wajhil karim allah subhanahu wa taala lek pa ka pa khong mong hai ka banda muslimin dai hen pai na khong tong dou si sum ma ya ko lan lang ta nan ko banda muslimin ka wa fa lil lana bis sujud qudamak o pa bo ban mo rao ขอบอกจงอนุญาตให้เราสู้อยู่ต่อหน้าพระพักของท่านเลยเถอะนี่กล่าวโดยหลานของวะฮาบีในกุรุนที่12โดยกล่าวหาอิบนุจาริกว่ารายงานมาจากท่านวะฮาบีนับเห็นอย่างนี่เอียติก่อนว่าอัลลอฮ์มีใบหน้านี่เอียติก่อนว่าอัลลอฮ์มีใบหน้านี่เช่นเดียวกันในตำราอัลกิตาบุลมุกัดดัสซึ่งพวกยะฮูดีมันอ้างว่าเป็นเตาคัมภีร์เตารอดนี่ในอัลกิตาบุลมุกัดดัสได้กล่าวว่าละอันนีรออัยตุวัจฮะกะกะมายุรัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ไม่ใช่กุรอานนี่ไม่ใช่หะดีษแต่เป็นคำของพวกยะฮูดีที่กล่าวในอัลกิตาบุลมุกัดดัสซึ่งมันอ้างว่าเป็นคัมภีร์เตารอตละอันนีรออัยตุวะจากะแน่นอนแท้จริงฉันเห็นหน้าของท่านแน่นอนดังที่ใบหน้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะต้องถูกเห็นโดยบรรดามุมินีนทั้งหลายนี่อะกีดะห์ของกลุ่มวะฮาบีที่บอกอัลลอฮ์มีใบหน้าเหมือนกันกับอะกีดะห์ของพวกยะฮูดีที่บอกอัลลอฮ์มีใบหน้ามุมินต้องเห็นใบหน้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและตามอัลกุรอานนะครับนบีเป็นสิ่งที่ไม่ใช่รูปไม่ใช่ร่างโปร่งแสงทึบแสงเป็นเงาไม่เป็นเงาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหมือนกับมะคลับละกันไลซะกะมิสลิฮิชัยอ์วะฮุวะสะมีอุลบะศีรเห็นยังนี่อะกีดะห์ของพวกวะฮาบีคณะใหม่ที่บอกอัลลอฮ์มีใบหน้ามีประพักนี่เป็นอะกีดะห์ตรงกับอะกีดะห์ของพวกยะฮูดีอะกีดะห์ต่อมากลุ่มคณะใหม่มันเอียติกอดยึดมั่นศรัทธาว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่บนฟ้ามันยึดมั่นศรัทธาว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่บนฟ้าอะกีดะห์อย่างนี้ซึ่งผิดกับอะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ดังที่เขาเจ้าได้กล่าวไปตอนต้นแล้วว่าอัลลอฮ์ไม่ต้องการสถานที่ไม่มีที่อยู่ไม่เอาที่อยู่ที่ว่างเท่าตัวเองไม่อยู่ทิศนั้นของสิ่งใดและสิ่งใดก็ไม่เป็นอยู่ที่นั่นของอัลลอฮ์ไม่ใช่ดังกล่าวทั้งหลายทั้งปวงดังที่อธิบายไปแล้วนี่อะกีดะห์ของกลุ่มคณะใหม่บอกว่าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าอิบนุตัยมียะห์ซึ่งเป็นหัวหน้าวะฮาบีหัวหน้าอัลฟิรกะตุลวะฮาบียะห์คือฟิรกะตุตัยมียะห์อิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวในตำราของท่านคือมินฮาจุสุนนะตินนะบะวิยะห์อยู่ทุกที่สองโดยอิบนุตัยมียะห์วะนะวาบีกล่าวหาบรรดาอุลามะห์มุสลิมีนอีกเช่นเดียวกันจึงบอกแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกหัวหน้าวะฮาบีมันยังกล่าวหาบรรดาอุลามะห์ผู้นำของโลกอิสลามแล้วนับภาษาอะไรไอ้รุ่นหางหางท้ายไอ้พวกสว่านนี่จะไม่กล่าวหาบรรดาผู้นำของอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวในตำรามินฮาจุสุนนะตินนะบะวิยะห์
ยุคที่สองมันโดยมันกล่าวหาบรรดาอุลามะมุสลิมีนมันกล่าวว่ามันกล่าวว่าอิตตะฟะกะติลกะลิมาตุมินัลมุสลิมีนวัลกาฟิรีนอะลาอันนัลลอฮะฟิสสะมาอิบนุตัยมียะฮ์วะนะฮูวะฮาบีมันกล่าวว่าโดยกล่าวหาบรรดาอุลามะมุสลิมีนว่าแท้จริงได้มีคำพูดที่สอดคล้องตรงกันเหมือนกันตรงกันระหว่างบรรดาอุลามะมุสลิมีนกับอุลามะกาเฟรว่าแท้จริงอัลเลาะห์อยู่ในฟ้านี่อิบนุตัยมียะฮ์กล่าวหาใส่ร้ายอุปโลกบรรดาอุลามะมุสลิมีนว่าพวกบรรดาอุลามะมุสลิมีนพวกเหมือนกันกับบรรดาอุลามะกาเฟรว่าอัลเลาะห์อยู่ในฟ้าไม่แค่นั้นอิบนุตัยมียะฮ์ยังกล่าวหาชัยคออะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์อัลฮาฟิซอัลอิมามอบูลฮะซันอะลาชัยวะอิมามอบูลฮะซันอะลาชัยรออะชัยรอกล่าวว่าอัลเลาะห์อยู่บนฟ้าดูมันกล่าวหาบรรดามุสลิมีนบรรดานักปราชญ์ของมุสลิมีนไม่พอกล่าวหาชัยอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอย่างอิมามอบูลฮะซันอะลาชัยว่าอบูลฮะซันอะลาชัยก็บอกว่าอัลเลาะห์อยู่บนฟ้าเห็นยังความใส่ร้ายของหัวหน้าวะฮาบีมันใส่ร้ายกันมาตั้งแต่สมัย7-800กว่าปีที่ผ่านมาแล้วหรือไม่ใช่เรื่องแปลกที่ไอ้พวกสวะท้ายที่จะมากล่าวหาอะไรเรื่องปกติทีนี้มันเอียดดีก่อนมันยึดมั่นศรัทธาอะกีดะห์ที่บอกว่าเลิกอยู่บนฟ้าหรืออยู่ในฟ้านี่เป็นอะกีดะห์ที่ตรงกับอะกีดะห์ของพวกยะฮูดีเช่นเดียวกันยะฮูดีได้กล่าวในคัมภีร์ของพวกมันชื่อว่าอัลอะฮดิลญะดีดซึ่งมันบอกว่านี่เป็นตำราเตารถที่อัลเลาะห์ประทานให้กับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแต่ที่ไม่ใช่เป็นตำราที่มันแต่งขึ้นมาเพื่อจะบ่งบอกถึงอะกีดะห์ของพวกมันที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกีดะห์ของพวกยะฮูดีเหมือนกับอะกีดะห์ของพวกวะฮาบีที่บอกอัลเลาะห์มีฟ้าในคัมภีร์อัลอะฮดุลญะดีดในคัมภีร์อัลอะฮดุลญะดีดได้กล่าวว่าฮักกันอินนัรร็อบบะฟีฮาซัลมะกานวะอานะลัมอะอ์ลัมนี่ไม่ใช่กุรอานนะนี่ไม่ใช่หะดีษนะแต่เป็นคำพูดของพวกยะฮูดีละอ์นะตุลลอฮิอะลัยฮิมฮักกันอินนัรร็อบบะฟีฮาซัลมะกานวะอานะลัมอะอ์ลัมแน่นอนแท้จริงพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในสถานที่นี้แหละนั่นคืออยู่ในฟ้าอยู่บนฟ้าวะอานะลัมอะลัมแต่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่อยู่บนฟ้าแน่นี่อะกีดะห์ของกลุ่มวะฮาบีที่กล่าวว่าอัลเลาะห์อยู่ในฟ้าอยู่บนฟ้าเป็นอะกีดะห์ตรงกับอะกีดะห์ของพวกยะฮูดีตรงกับอะกีดะห์ของพวกยะฮูดีเห็นยังว่าผิดกับอะกีดะห์ของอะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ที่กล่าวว่าอัลเลาะห์ไม่มีสถานที่อัลเลาะห์ไม่ต้องการสถานที่อัลเลาะห์ไม่ต้องการที่อยู่ที่ว่างของตัวเองอัลเลาะห์ไม่พึ่งพาอาศัยอะไรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องพึ่งพาอาศัยพระองค์นี่อะกีดะห์ของกลุ่มวะฮาบีกลุ่มคณะใหม่ก็เป็นอะกีดะห์ของพวกยะฮูดีเช่นเดียวกันเอาตัวอะกีดะห์ต่อมาอะกีดะห์ของกลุ่มคณะใหม่แม่อะกีดะห์นี่น่าเกลียดน่าชังเอามากมากก็เหมือนอะกีดะห์ที่ผ่านมามันน่าเกลียดน่าชังทั้งนั้นมันยัดเยียดสิฟัตคุลลัสนะที่บอกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอะกีดะห์นี่มันบอกอัลลอฮฺตะอาลาซัดของบ่งเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งไม่ต่างอะไรกับวัตถุสสารเหมือนกับที่พวกท่านเคลื่อนย้ายมาณชุมชนลำในสวนนี้เหมือนที่ข้าพเจ้าเคลื่อนย้ายมาณสถานที่นี้พวกเรานี้มันเอียดดีกว่าอัลลอฮฺ
ทรงลงมาอย่างฟ้าฟ้าในโลกดุนยาใบนี้นั่นก็คือหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะยันซิลอิลาซะมาอิดดุนยาฮีนยะบกอซุลุซุลไลลิลอาคีรฟะยะกูลฮัลมินมุสตัฆฟิรินฮัลมินกะซาฮัลมินกะซาฮัลมินกะซาอิลาอาคีรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนัลลอฮะยันซิลอิลาซะมาอิดดุนยาฮาติงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นี่เป็นแปลตามที่ไอ้พวกวะฮาบีแปลนะอัลลอฮ์ได้ลงมายังฟากฟ้าในโลกดุนยาแห่งนี้นี่คือการของอัลลอฮ์เคลื่อนย้ายจากเบื้องบนลงมายังฟากฟ้าในโลกดุนยาแห่งนี้ฮีนายะบกอซุลุซุลไลลิลอาคิรอัลลอฮ์ได้ลงมายังฟากฟ้าในโลกดุนยาในช่วงที่เศษหนึ่งส่วนสามช่วงท้ายของกลางคืนประมาณตีสองขึ้นไปเนี่ยอัลลอฮ์จะลงมายังฟ้าฟ้าดุนยาฟายะกูลุและอัลลอฮ์ก็กล่าวว่าฮัลมินมุสตัฆฟิรินฟะอัฆฟิรละมีผู้ขออภัยโทษไหมฉันจะอภัยโทษให้มีผู้ขอดิสกีไหมมีผู้ขอนั่นขอนี่ขอโน่นไหมฉันจะนี่กลุ่มคณะใหม่ได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ได้เคลื่อนย้ายรัฐของพระองค์จากเบื้องบนมาสู่ฟากฟ้าในโลกดุนยาใบนี้นั่นก็คืออัลลอฮ์ก็ไม่ต่างอะไรกับวัตถุสสารนั่นเองที่มีการเคลื่อนย้ายพวกท่านเคลื่อนย้ายจากสถานที่บ้านพวกท่านมายังณที่นี้พวกฉันก็เคลื่อนย้ายจากบ้านฉันมายังสถานที่นี้นี่แหละในตำราอัลมินฮาจุลกอรีมซึ่งเป็นชารอฮ์ของชิฮาบุดดีนอามัดอิบนุฮะญัรอัลฮัยตามีอัลมุกอดดิมะฮ์อัลฮัมดะมียะห์ได้กล่าวไว้ว่าอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามฮานะฟีอิหม่ามฮัมบะลีทั้ง4อิหม่ามได้กล่าวว่าผู้ใดยึดติดมีอะกีดะห์ยึดมั่นศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นวัตถุสสารอัลลอฮ์มีทิศอยู่ทิศนั้นทิศนี้ทิศบนทิศล่างทิศซ้ายขวาอย่างเช่นอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าอยู่ทิศบนผู้นั้นตกเป็นกาเฟรโดยไม่ต้องสงสัยนี่ทั้ง4มัซฮับเลยนะแต่ยึดติดของกลุ่มคณะใหม่เป็นกาเฟรนี่ข้าพเจ้าไม่ได้กลุ่มใครนะมาถ่ายทอดให้พวกท่านฟังถึงบรรดาอิมามทั้ง4ที่เขากล่าวว่าใครก็ตามที่ยึดติดยึดมั่นศรัทธาว่าอัลลอฮ์และอัลลอฮ์มีการเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งมาที่หนึ่งนั่นเป็นการเอียดที่เราต้องร่วมมุจจัดสิ่งนั้นซึ่งตรงสอดคล้องกับบรรดาผู้นำทั้งหลายหนึ่งจากผู้นำทั้งหลายคืออิมามชาฟิอีเราที่กล่าวว่าอัลมุจจัดสิ่งกาฟิรุนผู้ที่ยึดติดอัลลอฮ์เป็นวัตถุสาธารณ์อยู่เบื้องบนอยู่บนอารัชอยู่บนฟ้าเคลื่อนจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนั่นเป็นการเกียรติกรของพวกมุญญาซิมาผู้นั้นใครเกียรติกรดังกล่าวก็เป็นกาเฟรนี่คำของอิหม่ามชาฟิอีและบรรดาอิมามทั้งหลายที่ได้กล่าวว่าอย่างนี้แม้แต่ท่านซาลัฟยุคนบีหลังนบีฟาต300ปีและคอลัฟทั้งอุลามะซาลัฟและคอลัฟต่างเห็นตรงกันว่าผู้ใดเกียรติกรว่าอัลลอฮ์มีทิศอยู่ทิศบนเหนือฟ้าขึ้นไปแล้วเคลื่อนย้ายลงมาที่ฟ้าฟ้าดุนยาดังหะดีษเมื่อตะกี้ที่กลุ่มคณะใหม่ได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ได้ลงมาจากเบื้องบนมาอย่างฟ้าฟ้าในโลกดุนยาใบนี้ใครเกียรติก่อนดังกล่าวว่าอัลลอฮ์อยู่เบื้องบนมีทิศผู้นั้นเป็นกาเฟรโดยไม่ต้องสงสัยนี่อิจมาของซาลัฟและคอลัฟแทนซาลัฟแทนไม่ใช่ซาลัฟเทียมที่อ้างที่อุปโลกกันขึ้นมาสมัยซึ่งเรื่องนี้สอดคล้องกันเปี๊ยบเลยสอดคล้องกับคำรายงานของอิบนุฮะญัรอัลฮัยตามีเรื่องนี้ได้สอดคล้องกับการรายงานของท่านเชคอิบนุฮะญัรอัลฮัยตามีที่ได้กล่าวว่ามีอยู่ครั้งหนึ่ง
ابن تيمية ได้ขึ้นแสดงธรรมบนมิมบัตได้อ่านคุตบะห์กำลังบรรยายถึงคำบัญชาใช้ของอัลเลาะห์และบัญญัติห้ามของอัลเลาะห์อิบนุตัยมียะห์ยกหะดีษตัวนี้ที่ว่าอินนัลลอฮะยันซิรุอิลาซะมาอิดดุนยาฮีนยับกอซุลซัลไลลิลอะคีรฟะยะกูลฮัลมินมุสตาฟิรฮัลมินกะซาฮัลมินกะซาฮัลมินกะซาอิลาอะคีรตอนที่อิบนุตัยมียะห์พูดถึงหะดีษตัวนี้อิบนุตัยมียะห์กล่าวว่าอัลเลาะห์ได้ลงมาจากเบื้องบนมายังฟากฟ้าในโลกดุนยาใบนี้อิบนุตัยมียะห์ก็อธิบายว่ากานุซูลิฮาซายันซิลุลลอฮุอิลาซะมาอิดดุนยากานุซูลิฮาซาอัลเลาะห์ลงมาจากเบื้องบนลงมายังฟากฟ้าในโลกดุนยาใบนี้เหมือนที่ฉันกำลังลงและอิบนุตัยมียะห์ก็ทำท่าลงขั้นบันไดมิมบัตสองขั้นอัลเลาะห์ลงมาจากนั้นก็เหมือนที่ฉันลงอย่างนี้แหละยันซิลุลลอฮุอิลาซะมาอิดดุนยากานุซูลิฮาซาเหมือนที่ฉันลงบันไดนี่แหละอิบนุตัยมียะห์ก็ทำท่าลงบันไดมิมบัตสองขั้นตกลงอัลเลาะห์ลงจากเบื้องบนมายังฟากฟ้าในโลกดุนยาก็ไม่ต่างอะไรกับที่พวกเราลงบันไดเคลื่อนย้ายจากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่หนึ่งนี่แหละด้วยเหตุนี้แหละด้วยเหตุนี้แหละทำให้บรรดาอุลามะทั้งยุคก่อนและยุคหลังรู้แล้วว่าเลือดที่กอดของอิบนุตัยมียะห์ซึ่งเป็นหัวหน้าวะฮาบีเป็นหัวหน้าอัลฟิกะตุลวะฮาบียะห์คืออัลฟิรกะตุตัยมียะห์อิบนุตัยมียะห์เอียติกอดของเขาไม่ใช่เอียติกอดของอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์นอกจากจะไม่ใช่เอียติกอดของอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ยังไม่ใช่เอียติกอดของอิสลามด้วยเหตุนี้เช่นเดียวกันบรรดาอุลามะห์ทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งอิมามชาฟิอีได้กล่าวว่าให้เอียติกอดอย่างนี้ผู้นั้นก็เป็นกาเฟรผู้นั้นก็เป็นกาเฟรนี่นักปราชญ์เขาหุบอมเขาตัดสินกันมาเรียบร้อยแล้วกระผมเอามาถ่ายทอดให้ท่านพี่น้องฟังเท่านั้นเองก็ไม่กล้าจะไปตัดสินใครหุบอมใครหรอกและด้วยเหตุนี้ที่อิบนุตัยมียะห์ได้อ่านคุตบะห์ได้พูดถึงได้บรรยายถึงหะดีษดังกล่าวเกี่ยวกับอัลเลาะห์เคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งมาอย่างที่หนึ่งเนี่ยทำให้บรรดาอุลามะห์ในสมัยนั้นคือที่เมืองชามหรือดิมิชเมืองหลวงของซีเรียปัจจุบันนี้แหละบรรดาอุลามะห์สมัยนั้นเนี่ยต่างเรียกประชุมกันเลยเกี่ยวกับเรื่องที่อิบนุตัยมียะห์ได้เอียติกอดดังกล่าวมีอะกีดะห์ดังกล่าวเรียกประชุมกันโดยมีกอฎีใหญ่ชื่อกอฎีกุฎอฮ์ไซมุดดีนอัลมาลิกีเป็นกอฎีแห่งบรรดากอฎีทั้งหลายชื่อไซมุดดีนอัลมาลิกีเป็นประธานในที่ประชุมเรียกบรรดาอุลามะห์ทั้งหลายทั้งอุลามะห์ฟิกกะห์อุลามะห์อุซูลุดดีนอุลามะห์ต่างๆนานาเข้าประชุมกันหมดและเรียกอิบนุตัยมียะห์เข้าร่วมประชุมด้วยเมื่อประชุมกันอยู่สักครู่หนึ่งอุลามะฮ์ซุลตินได้ถามอิบนุตัยมียะห์ว่าท่านกล่าวมาให้พวกเราฟังสิว่าหะดีษที่นบีบอกอินนัลลอฮะยันซิลุอินนัลลอฮะยันซิลุอิลาซะมาอิดดุนยาฮีนะยักอซุลซะลิลอาคิรฟะยะกูลฮัลมินมุสตัฟิรฟะฟิรุละฮัลมินกะซาฮัลมินกะซาฮัลมินกะซาอิลาคิรท่านลองกล่าวมาสิว่าท่านหมายถึงอะไรอิบนุตัยมียะห์ก็กล่าวว่าที่บอกว่าอัลลอฮ์จะลงมาจากเบื้องบนมายังฟากฟ้าในโลกดุนยาใบนี้ยันซิลุลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลาซะมาอิดดุนยากะนุซูลิฮาซากะนุซูลิฮาซากะนุซูลิฮาซาอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ได้ลงมาจากเบื้องบนมายังฟากฟ้าในโลกดุนยาใบนี้ก็เหมื
ง3ครั้งอิบนุตัยยะก็ตอบเหมือนเดิมว่ากันซูลีฮาลากันซูลีฮาลากันซูลีฮาลาก็เหมือนที่ท่านลงบันไดอย่างนี้แหละเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านกอดุลกุฎอซัยนุดดีนอัลมาลิกีได้สั่งให้ทหารจับอิบนุตัยมียะห์ขังทันทีแล้วแปะประกาศทั่วทั้งเมืองหลวงเมืองอื่นๆทั่วทั้งหมดให้ผู้คนได้รับรู้ว่ามันกานะอะลาอะกีดะติอิบนุตัยมียะฮ์ตะฮัลละมาลูฮูวะดะมูมันกานะอะลาอะกีมันกานะอะลาอะกีดะติอิบนุตัยมียะฮ์ตะฮัลละมาลูฮูวะดะมูได้ประกาศไปทั่วทุกเมืองทั้งเมืองหลวงดิมิชกและเมืองอื่นทั่วหมดوَمَنْ كَانَ عَلَىٰ عَقِيدَةِ إِبْنِ تَيْمِيَّةَ يَتَحَلَّ مَالُهُ وَدَمُهُ بُكْرٌ لَيْكَ يَقَطَعْمُ تِيمِ عَقِيدَةَ مُنْكَبْ إِبْنِ تَيْمِيَّةَ لِيَكُمْ بُوْمَنْ فَنْتِي عَلَانْ سَبْتُمْ بَقْتُمْ فَنْتِي عَلَانْ سُنْ عَقِيدَةَ يَعْنِي مَيْتَانْ عَلَيْكَبْ عَقِيدَةَ كُمْ بُوْكْ يَهُودِي بُوْكْ يَهُودِي ได้กล่าวในคัมภีร์ของมันที่ชื่อว่าอัลอาดุลกอดีมันกล่าวว่านาซาลัรร็อบบุอะลาจาบาลิซีนาอิลาร็อกซิลจาบันนี่มีอัลกุรอานนี่มีหะดีษนะแต่เป็นคำของยะฮูดีในคัมภีร์อัลอาดุลกอดีมันกล่าวว่านาซาลัรร็อบบุอะลาจาบาลิซีนาอิลาร็อกซิลจาบันพระผู้อภิบาลได้ลงมายังภูเขาซีนาที่ประเทศอียิปต์ลงมายังยอดภูเขานั่นแหละที่มันบอกว่าอัลลอฮ์พูดกับนบีมูซามันบอกอัลลอฮ์ลงมาโดยดั่งของพระองค์เหมือนกับอะกีดะห์ของอิบนุตัยมียะห์ที่บอกอัลลอฮ์จะลงมาจากเบื้องสูงลงมายังฟากฟ้าในโลกดุนยาใบนี้และเป็นเหตุให้บรรดาอุลามะฮ์ต่างๆเหล่านั้นต่างคัดค้านประณามแล้วกอดีใหญ่สั่งจับอิบนุตัยมียะห์ขังคุกแล้วกล่าวว่าใครมีอะกีดะห์เหมือนอิบนุตัยมียะห์ซึ่งเป็นหัวหน้าวะฮาบีหัวหน้าคณะใหม่เลือดเนื้อของผู้นั้นเป็นที่ฮาลาลเลือดเนื้อของผู้นั้นเป็นที่ฮาลาลอัลลอฮุมมะจอัลนาวะอิยากุมมินอะห์ลิซุนนะติวัลญะมาอะห์อัลลอฮุมมะจอัลนาวะอิยากุมมินอะห์ลิลฟิรกะตินนาจียะห์อัลลอฮุมมะจอัลนาวะอิยากุมมินอะห์ลิตตออะติวัลฮิดายะห์اللهم أهلك المبتدعين الوهابيين الذين يصدون عن سبيلك يا الله يا مولانا يا رب العالمين والله خافهم جون ทำลายล้างไอ้พวกวะฮาบีกลุ่มคณะใหม่ซึ่งพวกมันขัดขวางทางของโลกโอ้ Allah โอ้เจ้าแห่งสากลโลกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู